สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ก็ตรงกับวันพระราชบดีที่16เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566นะครับเราเจอกันเช่นเคยวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันนะครับใน2ช่วงเวลาในช่วงแรกของรายการนี่ก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเรื่องราวของอัตราเงินเฟ้อในช่วงเดือนตุลาคมปรากฏว่าติดลบลงมาร้อยละ 0.31 นะครับแปลว่าดีขึ้นหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณชนนิธิชัยสิงห์ทองนักวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมเพสในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับวันนี้เรื่องของคำภาษาอังกฤษว่า soft saving นะครับถ้าแปลเป็นไทยจะหมายถึงอะไรพูดคุยกับอาจารย์กิติพัฒน์แสนทวีสุขนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการออมและการลงทุนเดี๋ยวคุยกันในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับธนาคารออมสินครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทยนะครับเพื่อให้แรงงานที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอลสามารถนำสินเชื่อดังกล่าวไปใช้เพื่อการประกอบอาชีพอิสระหรือว่าอาชีพค้าขายหรือว่าอาชีพอื่นใดก็ได้นะครับที่ไม่ใช่อาชีพเกษตรกรเพื่อเป็นการทดแทนการขาดรายได้โดยจะมีวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 150,000 บาทนะครับส่วนอัตราดอกเบี้ยนั้นจะเป็นแบบลดต้นลดดอกอยู่ที่ร้อยละ1ต่อปีนะครับโดยมีระยะเวลาในการชำระคืนไม่เกิน20ปีซึ่งช่วงแรกคือช่วง12เดือนแรกหรือว่า12งวดแรกเนี่ยชำระเฉพาะดอกเบี้ยเท่านั้นนะครับไม่ต้องชำระเงินต้นแต่อย่างใดส่วนการค้ำประกันนั้นก็ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือว่าบุคคลในการค้ำประกันแต่อย่างใดด้วยนะครับซึ่งวงเงินสินเชื่อก็จะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดเอาไว้นะครับสำหรับสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทยนี้เป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่มุ่งหวังจะช่วยเหลือแรงงานไทยเกี่ยวกับเรื่องของภาระหนี้และก็ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลนะครับจะได้คลายความกังวลแล้วก็ตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทยนะครับโดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อยื่นขอสินเชื่อได้แล้วที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือถ้าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็2ช่องทางครับช่องทางแรกเป็นเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th นะครับส่วนช่องทางที่2ก็เป็น GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบบ็อกเซตไดอารี่จากธนาคารออมสินนะครับจำนวน1รางวัลเท่านั้นให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาร่วมสนุกกับทางรายการนะครับส่งกลับมาได้2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกเป็น SMS แล้วก็ช่องทางที่2เป็น Facebook Live นะครับทาง SMS นั้นพิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS นะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีก1ช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินนะครับโดยจะคิดดอกเบี้ยในอัตราช่วง6เดือนแรกจะอยู่ที่ร้อยละ 3.99 นะครับมีระยะเวลาการชำระคืนนาน30ปีโดยมีวงเงินสินเชื่อเนี่ย10ล้านบาทด้วยกันนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินนะครับซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในช่วง6เดือนแรกอยู่ที่ร้อยละ 3.99 มีระยะเวลาในการชำระคืนนาน30ปีนะครับโดยวงเงินสินเชื่อนั้นจะอยู่ที่10ล้านบาทครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามนะครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับจะให้วงเงินสินเชื่อจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Liveเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่15พฤศจิกายนจากจังหวัดชัยนาทครับขอแสดงความยินดีกับคุณชิตสนุพงษ์เหล่าก้าด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณชนนิธิชัยสิงห์ทองนักวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมเพสนะครับเรื่องของอัตราเงินเฟ้อในช่วงเดือนตุลาคมเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณชนนิธิครับครับสวัสดีครับคุณครับเป็นยังไงบ้างช่วงเดือนตุลาคมเงินเฟ้อ
ครับเงินเฟ้อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นติดลบที่ลบ 0.31 นะครับเป็นการติดลบครั้งแรกนะครับในรอบ26ปีอะไรกันครับครับโดยในยะถ้าเกิดจะอธิบายชาวบ้านฟังเนี่ยคำว่าติดลบเนี่ยหมายความว่ายังไงฮะครับถ้าในยะทางด้านของการติดลบนะครับ คืออาจจะต้องไปดูว่าตัวการติดลบเนี่ยเป็นการติดลบที่มาจากในหมวดไหนนะครับแต่ถ้าโดยภาพรวมนะครับการติดลบก็คืออาจจะถ้าเป็นการติดลบต่อเนื่องเนี่ยอาจจะสะท้อนถึงว่าระดับราคาสินค้าเนี่ยอาจจะลดลงจากช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วนะครับ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 ยังลบ 0.31 เนี่ยมาจากไหนฮะฐานคิดของเราครับก็ถ้าเป็นในเดือนตุลาคมนะครับก็การติดลบที่ลบ 0.31 นะครับก็อาจจะต้องบอกก่อนว่ามาจาก2หมวดหลักๆนะครับคือหมวดของราคาพลังงานนะครับแล้วก็หมวดของราคาอาหารสดนะครับโดยหมวดราคาพลังงานนะครับก็เป็นการติดลบเนื่องมาจากทางด้านของมาตรการภาครัฐมากกว่านะครับก็คือเพราะว่าภาครัฐนะครับเขาก็มีการปรับลดค่ากระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็มีการตึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกินลิตรละ30บาทต่อลิตรนะครับถ้าเราเทียบง่ายๆคืออย่างปีที่แล้วในช่วงเดือนตุลาราคาน้ำมันดีเซลอาจจะเคยอยู่ที่ประมาณ35บาทนะครับแต่ตอนนี้ประมาณ30บาทก็จะเห็นว่าราคามีการปรับลดลงจากปีที่แล้วนะครับก็อาจจะผลให้ตัวราคาตัวอัตราเงินเฟ้อที่มาจากหมวดราคาพลังงานนะครับก็มีการติดลบนะครับแล้วก็อีกหมวดนึงนะครับก็ที่มีการติดลบก็อาจจะเป็นหมวดอาหารสดนะครับก็มีการปรับลดลงเพราะว่าก็จะมีในหมวดของตัวราคาเนื้อสัตว์นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นตัวราคาเนื้อหมูเนื้อไก่หรือว่าตัวราคาผักนะครับก็อาจจะมีการปรับลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับ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 เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคิดมันจะมีกี่หมวดฮะที่เราเอามาคิดคำนวณในคุณจุนนี่ทีนี้ถ้าหมวดใหญ่ๆที่ปกติทางของกระทรวงพาณิชย์เอามาดูนะครับคือเงินเฟ้อนะครับก็จะดูมาจากทางด้านของราคาสินค้าและบริการต่างๆที่เป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนชาวไทยนะครับก็ทีเนี้ยคือหมวดใหญ่ๆก็คืออาจจะมีหมวดพลังงานนะครับอย่างที่กล่าวไปนะครับแล้วก็จะมีหมวดราคาอาหารสดนะครับแล้วก็อีกหมวดนึงก็คือหมวดที่ไม่ได้รวมราคาพลังงานกับอาหารสดก็เราจะเรียกกันว่าตัวหมวดพื้นฐานนะครับหมวดพื้นฐานนะครับก็ตัวนี้อาจจะเป็นรวมในเรื่องของตัวราคาอาหารนะครับเช่นอาหารสำเร็จรูปนะครับหรือว่าตัวค่าโดยสารสาธารณะหรือว่าตัวของเครื่องใช้ต่างๆที่เป็นของใช้ส่วนตัวหรืออะไรแบบนี้อันนี้จะเป็นอยู่ในหมวดพื้นฐานครับเป็นสามหมวดใหญ่ๆใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อครับแต่ทีนี้ผมสงสัยอย่างนี้ว่าอย่างกรณีที่เขาปรับลดราคาน้ำมันลงมาเนี่ยนะครับราคาพลังงานดีกว่าในภาพรวมเนี่ยมันมีผลมาจากหนึ่งราคาในตลาดโลกโดยหรือเปล่าหรือว่าเราเอาเข้าไปซับซิไดซ์ตรงนี้อย่างเดียวมันถึงลดลงมาได้ครับก็ที่จริงในช่วงที่ผ่านมาช่วงเดือนตุลานะครับก็อาจจะมีสองส่วนด้วยนะครับคือจากการซัพพลายนะครับก็คือการตึงราคาน้ำมันนะครับอุดหนุนนะฮะเอาง่ายใช่อุดหนุนไม่ให้เกินลิตรละ30บาทนะครับแล้วก็ถ้าไปดูในด้านของตัวราคาน้ำมันดิบในเดือนตุลานะครับราคาน้ำมันตลาดโลกนะครับก็อาจจะมีทิศทางที่ปรับลดลงเล็กน้อยนะครับกับเดือนกันยายนนะครับก็อาจจะส่งผลให้ราคาบินซินที่ตอนนี้ก็อาจจะเคลื่อนไหวไปตามราคาน้ำมันดิบก็อาจจะมีการปรับลดลงบ้างเล็กน้อยด้วยนะครับครับผมครับอ๋อครับเอาแล้วอย่างนี้อย่างของเรานี่มันราคามันไม่ได้เป็นไปตามกลไกตลาด 100% ถูกไหมครับเพราะเรามีการอุดหนุนด้วยเนี่ยเวลาเราคำนวณเงินเฟ้อเนี่ยมันจะมีผลให้เกิดความเรียกว่าแปรปรวนหรือว่าเออร์เลอร์บ้างหรือเปล่าครับคุณชนพิชญ์ฮะครับก็ถ้าบอกจำตรงก็อาจจะมีการอาจจะไม่ได้สะท้อนราคาในตลาดโลกใช่ใช่ใช่อาจจะสะท้อนราคาในประเทศเรามากกว่าก็คืออย่างเช่นเดือนตุลาที่บอกเดือนตุลาที่ผ่านมาก็คือมีการตึงราคาน้ำมันดีเซลใช่ไหมครับครับใช่ครับเดือนพฤศจิกายนเนี้ยที่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาก็มีการลดราคาน้ำมันบินซินไปอีกครับก็ประมาณบาทถึง2.50 บาทก็อาจจะเห็นตัวอัตราเงินเฟ้อในเดือนพฤศจิกายนก็อาจจะปรับลดลงจากตัวราคาน้ำมันบินซินได้อยู่เหมือนกันนะครับกับเบนซินหรือกับดีเซลนี่เรามาคำนวณรวมกันเลยใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือในภาพรวมของตัวพลังงานก็คือมีดูทั้งหมดอะครับอ๋อครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้าสู่โหมดในเรื่องการบริหารจัดการเนี่ยเขาจะราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นปรับลงมันจะไม่เท่ากันระหว่างเบนซินกับดีเซลอันนี้เราจะคำนวณยังไงมันยากขึ้นนี่ฮะคุณชนิพิษฮะอ๋อครับเขาก็จะมีในมีสัดส่วนในการคำนวณว่าตัวราคาน้ำมัน
ตัวราคาน้ำมันของดีเซลกับเบนซินเนี่ยคือจะเอาไปคำนวณต่อเงินเฟ้อมากน้อยเท่าไหร่นี่ก็จะเป็นทางข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์เขาก็จะมีการคำนวณออกมาใช่ใช่ครับก็จะเป็นดูตามสัดส่วนการใช้น้ำมันด้วยนะครับครับโอ้ปัจจัยเป็นเยอะนะครับเวลาคำนวณเนี่ยครับก็จะมีปัจจัยหลายอย่างอยู่ด้วยกันครับเอาเป็นว่าในภาพรวมเนี่ยราคาพลังงานเราลดลงเลยทำให้เงินเฟ้อมันปรับตัวลดลงตามไปด้วยในเงินเฟ้อในหมวดที่มันเกี่ยวข้องกับพลังงานผมใช้คำนี้ได้ไหมฮะจริงๆมันก็เกี่ยวหมดเลยนะพูดถึงว่าอ๋อใช่อาจจะเป็นภาพรวมเงินเฟ้อที่ปรับลดลงคือแต่ถ้าเรามาดูทางด้านของเงินเฟ้อในหมวดพื้นฐานนะครับซึ่งปกติเวลาเราดูเงินเฟ้อเนี่ยถ้าในเราอาจจะมีการจัดดูกับในหมวดของเงินเฟ้อในหมวดพลังงานกับอาหารสดเพราะว่าก็จะมีความผันผวนสูงนะครับตามราคาเพิ่มขึ้นต่างๆแต่ถ้าเรามาดูเงินเฟ้อในหมวดพื้นฐานนะครับก็อยู่ที่เรียกว่าตัวคอ CPI นะครับตอนนี้ก็จะเดือนล่าสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ 0.66% แล้วนะครับก็ยังถือว่ายังเป็นบวกอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูในรายละเอียดเนี่ยก็จะเห็นว่าราคาสินค้าอย่างเช่นตัวราคาอาหารนะครับราคาอาหารราคาตัวของใช้ส่วนตัวต่างๆเนี่ยก็อาจจะยังปรับเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าสินค้ากลุ่มแอลกอฮอล์นะครับก็เพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคมนะครับก็ตัวนี้ก็อาจจะสะท้อนถึงว่าตัวเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยอาจจะยังมีทิศทางที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปอย่างที่คุณธีรพัฒน์พูดถึงตัวปัญหาเงินฝืดนะครับก็ถ้าเรามาดูทางด้านของตัวคอ CPI ก็อาจจะเห็นว่าเงินเฟ้อที่เป็นในตัวสินค้าพื้นฐานที่จัดสินค้าที่มีความผันผวนด้านราคาสูงออกไปเนี่ยก็จะเห็นว่ายังขยายตัวอยู่นะครับ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 ในทางวิชาการเนี่ยนะฮะผมผู้ถามความรู้นะฮะคุณชนคนที่นะในทางวิชาการเนี่ยเงินเฟ้อมันควรจะมีสัดส่วนประมาณสักเท่าไหร่แล้วมันขึ้นอยู่กับอะไรครับหมายถึงในทางการดำเนินนโยบายให้มันสมดุลให้มันสมดุลนะผมยังไม่หาคำที่เหมาะสมอยู่ครับคือจริงๆเงินเฟ้อก็เป็นถ้ามาพูดถึงในทางด้านของเชิงเศรษฐกิจนะครับก็ในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยก็คนที่ดูแลในเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยก็อาจจะเป็นทางด้านของแบงก์ชาตินะครับแบงก์ชาติเนี่ยจะได้มีการกำหนดกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อไว้นะครับเงินเฟ้อในระยะกลางให้เคลื่อนไหวอยู่ในระดับ 1-3% นั่นนะครับ 1-3 ใช่ครับก็เพราะว่าทางแบงก์ชาติก็มองว่าการที่การเงินเฟ้ออยู่ในระดับ 1-3% เนี่ยก็จะเป็นระดับที่ทำให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งแต่เวลาในการดำเนินนโยบายการเงินของแบงก์ชาติที่มีผลต่ออัตราดอกเบี้ยเนี่ยเขาก็จะต้องมีปัจจัยอื่นๆควบคู่ไปด้วยอย่างเช่นปัจจัยด้านเศรษฐกิจปัจจัยด้านอื่นด้วยครับครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยควรจะอยู่ประมาณนี้นะครับไม่เกิน 1-3 พูดง่ายถ้ามันไม่ถึง1มันแปลว่าอะไรถ้าเกิดมากกว่า3คืออะไรครับคุณจอร์ดิสเนี่ยครับถ้ามากกว่า3นะคะถ้ามากกว่า3ก็คืออาจจะเกิดอาจจะขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าการที่เงินเฟ้อนะครับถ้าอยู่ในกรอบนะครับก็จะมองว่าตัวเศรษฐกิจเนี่ยสามารถเติบโตได้นะครับเพราะว่าก็คือเงินเฟ้อที่เล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับไม่ได้มากนะครับก็อาจจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจก็คือว่าคนซื้อเนี่ยก็อยากจะซื้อของเพิ่มขึ้นนะครับคนผลิตผู้ผลิตเนี่ยก็อยากที่จะผลิตแล้วก็ขายสินค้าเพิ่มขึ้นก็จะทำให้เศรษฐกิจเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อก็ในกรอบที่เหมาะสมเนี่ยก็จะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจแต่ถ้าเงินเฟ้อที่สูงเกินไปนะครับเงินเฟ้อที่สูงเกินไปก็อาจจะนำไปสู่ทางด้านของตัวราคาสินค้าที่แพงเกินไปต้นทุนอาจจะสะท้อนถึงต้นทุนการผลิตภาระต้นทุนของผู้ผลิตที่อยู่ในระดับสูงแล้วก็กำลังซื้อของผู้บริโภคก็อาจจะถูกลดทอนจากตัวสินค้าที่แพงขึ้นด้วยก็อาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในระยะข้างหน้านะครับครับพูดง่ายคือว่าถ้าของมันแพงปุ๊บคนซื้อแทนที่จะซื้อของทั้งหมดเลยก็อาจจะลดกำลังซื้อลงมาถูกไหมครับเพราะว่ารายได้มันเท่าเดิมอันนี้ผมสมมติเป็นดัชนีเฉยเป็นตัววัดเฉยว่าถ้าในเมื่อซื้อของน้อยกว่าเดิมหรือเท่าเดิมเนี่ยก็แปลว่าการผลิตมันก็เพิ่มขึ้นไม่ได้พอเพิ่มขึ้นไม่ได้เสร็จปุ๊บมันก็จะมีผลการเอาวัตถุดิบเอานู่นเอานี่เรื่องหนึ่งของพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องหมดเลยทีเดียวโดยภาพรวมใช่ใช่ครับก็อาจารย์ก็จะไปสู่ถึงพอเวลายาวเลยผู้ผลิตผลิตน้อยความต้องการในการจ้างงานก็น้อยก็อาจจะส่งผลกระทบได้ครับอ๋อครับเพราะฉะนั้นถ้าไปอยู่ในกรอบที่เหมาะสมคือ 1-3 เนี่ยก็แปลว่าทุกอย่างในบริบททางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะค่อยๆปรับตัวโดยธรรมชาติของมันเองคือความเหมาะสมมันจะเกิดขึ้นแล้วถูกไหมฮะตรงนี้ใช่ครับอืมครับอันนี้เป็นของเฉพาะประเทศไทยหรือเปล่าฮะหรือว่าประเทศอื่นด้วย
ก็ในหลายๆประเทศก็จะมีใช้เป็นกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อแต่ก็ในระดับเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับถ้าสมมติอย่างในประเทศเพื่อนบ้านเราละกันนะครับเช่นอย่างฟิลิปปินส์นะครับก็มีเป้าหมายเงินเฟ้ออยู่ที่ประมาณ 2-4% นะครับก็อาจจะแตกต่างกันไปก็จะเห็นว่าบางประเทศก็อาจจะกรอบอาจจะมากกว่าเราก็อาจจะอยู่ที่บริบทแต่ละประเทศไปด้วยอ๋อมันต้องขึ้นอยู่กับว่ารายได้รายจ่ายอะไรของรัฐด้วยไหมฮะรัฐะว่ามาจากไหนอะไรยังไงอย่างนี้ด้วยไหมฮะจริงๆอาจจะเป็นทางด้านของการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะสอดคล้องกันไปนะครับอ๋อครับอย่างของเราเนี่ยโครงสร้างของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่เราคุยกันมาเนี่ยเราคุยกันเรื่องของราคาพลังงานใช่ไหมฮะแต่อย่างมาเลเซียเนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตน้ำมันเขาเองเขาจะมีโครงสร้างที่ไม่เหมือนของเราถูกไหมฮะโดยหลักการตรงนี้ใช่ครับก็โครงสร้างก็อาจจะไม่จะเรียกว่าด้วยต้นทุนในการนำเข้าของเขาก็อาจจะไม่ได้สูงถ้าเทียบกับของเราใช่ใช่ประเทศของเราก็จะต้องมีการเป็นNet Oil Importerอยู่นะครับครับเพราะฉะนั้นตัวแปรมันก็จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการคำนวณก็แตกต่างกันด้วยนะฮะที่ผ่านนี่ไม่ใช่อะไรคุณชนิทิศจะได้เข้าใจว่าเวลาที่เราไปเปรียบเทียบเรามักจะมีการเปรียบเทียบว่าประเทศนู้นเท่านี้ประเทศนี้เท่านี้ทำไมแล้วไม่เท่ากับเขาอะไรยังไงโดยหลักการเนี่ยมันเทียบกันได้ไหมฮะครับโดยหลักการก็สามารถที่จะดูได้ในภาพในภาพรวมก็สามารถเปรียบเทียบกันได้ครับแต่ทีเนี้ยก็อาจจะต้องไปดูว่าสูงที่สูงมากสูงน้อยเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับอ๋อครับเอาเป็นว่าของเราเนี่ยที่เหมาะสมที่สุดก็คือตัวเลขนี่แหละ 1-3 นี่ดีแล้วพูดง่ายนะฮะใช่ครับเอ๊ะเราเคยมีครั้งไหนไหมคุณชนิดที่ที่ของเราขึ้นไปเกิน3เนี่ยมีไหมฮะอ๋อก็มีครับก็อย่างในเช่นช่วงปีที่ผ่านมานะครับก็สงครามยูเครนนะฮะสงครามใช่ครับก็ทำให้เงินเฟ้อของไทยเราก็สูงเกิน 3% ก็ไปอยู่ที่ประมาณ 6% นะครับอ๋อครับครับก็ใช่ครับอย่างปีที่แล้วก็จะมีปัญหาในหลายๆประเทศด้วยกันนะครับก็อาจจะส่งผลกระทบต่อตัวเงินเฟ้อที่สูงหรือว่าจริงๆอย่างในช่วงปีนี้นะครับล่าสุดก็เงินเฟ้อในหลายๆประเทศจะอาจจะยังอยู่ในระดับสูงด้วยนะครับครับก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะมีจากทางด้านของตัวราคาน้ำมันนะครับว่าปัญหาค่าเงินนะครับค่าเงินครับอย่างเช่นของเรานะครับก็ในช่วงเดือนล่าสุดเนี่ยก็เงินเฟ้อก็ยังอยู่ที่ประมาณ 25% เลยก็ถือว่าสูงกว่าเราเยอะเป็นที่สูงคืออย่างของเราเนี่ยก็ถือว่ามีปัญหาด้านเงินเฟ้อมากเลยเพราะว่าเป็นมีทั้งด้านของราคาน้ำมันแล้วก็ปัญหาทางด้านของค่าเงินกีที่เขาอ่อนค่าอ๋อครับเอ๊ะคุณชนิทิศแล้วอย่างบางประเทศในอเมริกาใต้เนี่ยที่เขาขึ้นไปตั้ง 100-200% มันเกิดอะไรขึ้นฮะครับก็อันนี้ก็จะมีเป็นปัจจัยของเขานะครับก็คือเหมือนกับว่าทั้งในเรื่องของตัวค่าเงินเรื่องของตัวราคาน้ำมันนะครับอย่างในช่วงที่ผ่านมาจริงๆแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ก็คืออยู่ในช่วงที่หลายๆประเทศเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากราคาทั้งราคาน้ำมันหรือว่าราคาอาหารนะครับก็อยู่ที่ว่าประเทศไหนจะมีปัจจัยของสัดส่วนสินค้าไหนที่มากกว่ากันนะครับเขามีการนำเข้าอะไรแบบนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อแต่ละประเทศที่แตกต่างกันไปอ๋อแตกต่างกันออกไปแต่ถ้าเกิดว่าสมมติบ้านเราผมสมมตินะฮะเฉยๆไม่ตั้งใจเลยสมมติว่าถ้าเกิดบ้านเรามันขึ้นไปถึง10-15% เนี่ยมันสภาพมันจะเป็นยังไงคุณชนิดโอ้ครับอันนั้นหนักเลยนะอันนั้นก็หนักนะครับก็เป็นแต่แค่สมมติเฉยผมอยากรู้เฉยคือถ้าเป็นในถึงขั้นระดับนั้นก็ครับจริงๆก็อาจจะเป็นไปก็อาจจะยากนิดนึงนะมันไปไม่ได้ก็ได้เอาง่ายๆเอาปีที่แล้วก็คือเงินเฟ้อเนี่ยไปถึงระดับ 6% นะครับทีเนี้ยก็คือเราก็เริ่มมีความอย่างปีที่แล้วเนี่ยเงินเฟ้อสูงก็คนก็จะเริ่มมีความกังวลแล้วว่าเงินเฟ้อสูงแล้วก็ใช้จ่ายสินค้าเนี่ยก็อาจจะมีการใช้จ่ายลดลงในบางใช่กรณีที่เงินเฟ้อสูงไปกว่า 10-15% ก็เหมือนกันอย่างที่กล่าวไปนะครับว่าทำให้ผู้บริโภคมีการใช้จ่ายลดลงแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจชะลอตัวผมยกตัวอย่างตัวเองได้ไหมฮะอย่างกรณีที่จำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วที่ราคาน้ำมันมันขึ้นไปสูงๆในตอนนั้นเราเคยขับรถที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนทางด่วนเนี่ยมันก็เหลือแค่80เพื่อประหยัดน้ำมันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้คือพฤติกรรมผู้บริโภคโดยทั่วไปเลยหรือเปล่าชนิดอ๋อครับอันนี้ก็อาจจะแล้วแต่พฤติกรรมผู้บริโภค
แต่หลักๆคือต้องการลดรายจ่ายถูกไหมฮะใช่ใช่ใช่ก็อาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปบางคนก็อาจจะเดินทางน้อยลงหรือมากับเพื่อนก็ได้แล้วแต่ครับใช่ครับครับซึ่งอันนี้มันจะมีผลต่อแสดงว่าไอ้ตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีผลต่อผู้บริโภคเองว่าควรจะตัดสินใจอย่างไรแต่ถ้าเกิดว่าจะให้สบายใจก็ไปแบบอาจจะมีการผมใช้คำว่าภาษาชาวบ้านคือขึ้นราคาแบบที่เราไม่รู้ตัวอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรแล้วก็ใช้จ่ายปกติอย่างนั้นใช่ไหมครับจริงๆผู้บริโภคอาจจะไม่ได้มีการปรับตัวตามเงินเฟ้อแต่ตัวเงินเฟ้ออาจจะเป็นตัวที่สะท้อนมากกว่าว่าระดับราคาสินค้าณปัจจุบันตอนนั้นอ่ะเป็นยังไงแล้วก็ใช่ในเชิงเศรษฐศาสตร์ก็อาจจะสะท้อนถึงว่าการที่เงินเฟ้อสูงเกินไปก็อาจจะทำให้การใช้จ่ายเนี่ยก็อาจจะมีการปรับไปครับหรือว่าเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นระดับเศรษฐศาสตร์ก็ปล่อยเขาคำนวณไปแล้วกันนะครับมันจะเป็นตัวชี้วัดอะไรก็ว่าไปแต่ว่าในระดับชาวบ้านระดับผู้ไปประเทศทั่วไปเนี่ยเราจะรู้สึกเราจะสัมผัสได้เราต้องบริหารตัวเองด้วยถูกไหมฮะใช่ใช่ครับก็เลยถึงโอกาสบริหารตัวเองในเรื่องของเหมือนเป็นเรื่องเงินทองก็มีการบริหารในตัวกันเองอยู่แล้วด้วยครับ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 อ่ะน่าสนใจเอาละครับวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่นะครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนขอบพระคุณนะครับครับครับสวัสดีครับครับคุณชนนิธิชัยสิงห์ทองนะครับนักวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมเพลสนะครับพูดถึงเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยบางประเทศที่ยกตัวอย่างนี่เป็นประเทศในอเมริกาใต้นะครับเขาขึ้นไปตั้ง 100-200% คือค่าเงินเนี่ยเหมือนกับกระดาษแจกให้ยังไม่มีใครเอานะฮะคุณผู้ฟังครับของเราคงไม่ถึงขนาดหรอกเพราะว่าเราไม่ได้พึ่งพาเศรษฐกิจแบบขาใดขาหนึ่งเท่านั้นแต่มีความหลากหลายของเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยความเหมาะสมก็จะอยู่ตรงนี้แหละนะครับ 1-3% เอาละครับนี่เป็นช่วงจอดเศรษฐกิจเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับเรื่องของซอฟต์เซฟวิ่งเป็นแนวโน้มการออมเงินของคนรุ่นใหม่นะครับเน้นการซื้อความสุขมากกว่าการเก็บออมคืออะไรเดี๋ยวพูดคุยกับอาจารย์กิติพัฒน์แสนทวีสุขอาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการออมและการลงทุนในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินส่วนคำถามวันนี้ครับเราถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่ให้ดอกเบี้ยที่คิดดอกเบี้ยช่วง6เดือนแรกอยู่ที่ร้อยละ 3.99 มีระยะเวลาการชำระคืนนาน30ปีเนี่ยนะครับคำถามคือ GSB บ้านแลกเงินเนี่ยให้วงเงินจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ